วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับเวกอัพฟุตบอลนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยต้องที่นี่นะครับซึ่งเรื่องราวของเกมการแข่งขันที่มันอาจจะเงียบไปหน่อยช่วงนี้เพียงแต่ว่าก็อยู่ในช่วงการเตรียมทีมทั้งระดับสโมสรนะครับหรือว่ารวมไปถึงระดับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยู23ในแชมเปี้ยนนะครับก็จะเริ่มฝึกซ้อมกัน26ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะไปเตะกันนัดแรก8มกราคมนะครับในเกมระหว่างไทยกับบาเรนนะฮะไทยอยู่ร่วมสายกับทีมอย่างอิรักแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเดี๋ยวไทยเนี่ยเตรียมทีมฝึกซ้อมแล้วเนี่ยจะได้อุ่นเครื่องกี่เกมนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่องสักเกม2เกมขณะที่หลายๆทีมที่เดินทางมาถึงไทยแล้วเนี่ยจะอุ่นเครื่องกันบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มซ้อมแล้วเนี่ยต้องดูนะครับว่าสภาพสมบูรณ์ของนักเตะจะมีขนาดไหนแล้วก็ทีมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอย่างเวียดนามเนี่ยก็ไปฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้นะครับใช่ครับเป็นมุมมองที่มันแตกต่างบางคนบอกว่าก็ทำแบบนั้นมันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันไม่เป็นสากลเท่าไหร่นักครับเป็นสากลมันก็คือควรจะเรียกระหว่าง7วันถึง10วันนะฮะไม่เกินนี้ตามปฏิทินของฟีฟ่านะฮะช่วงนี้บ้านเราฟุตบอลลีกหยุดนะครับจริงๆสามารถที่จะซ้อมมากกว่าเดิมได้ในโอกาสที่สำคัญในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพในคราวนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆในการซื้อขายผู้เล่นนะฮะเขาบอกเสียงไม่ดังเลยครับคุณเอาอันนี้มาเสียบที่นี่แล้วผมต้องไปเสียบตรงนู้นป่ะเสียงเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวเสียงไม่ดังใช่ไหมให้สรุปสถานการณ์เมืองทองหน่อยนะครับปล่อยนักเตะอย่างเดียวเลยก็อย่างที่เรียนนะครับคงจะต้องปล่อยก่อนที่จะเพื่อเคลียร์ก่อนว่าจะใช้ใครบ้างแล้วเดี๋ยวคงจะหาผู้เล่นเข้ามาในตำแหน่งที่ต้องการหรือว่าในตัวที่ปล่อยออกไปคือเขามีแผนอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าแผนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆทีมก็จะใช้แบบนี้นะครับก็คือปล่อยตัวก่อนถ้าปล่อยได้แล้วถึงการมองหาว่าจะเอาใครเข้ามาครับนะดังหรือยังเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะฮะดังหรือยังครับดังหรือยังดังครับปกติโอเคปกติครับโอเคขอข่าวเมืองทองกันเยอะมากนะครับเป็นว่าเมืองทองหลังแตกกิ่งไม้ดังขอข่าวเมืองทองหน่อยครับนะครับเสียปกติครับมีใครไปเจดีบ้างพี่อุเบ้เจดีเนี่ยล่าสุดเป็นข่าวของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังตอบไม่ได้จนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาชูเสื้อกันนะครับชิมิสึเอสเผานะครับก็ถามว่ามุ้ยไปได้ไหมผมก็มองว่าไปได้แต่อาจจะไม่ได้คือถ้าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเล่นแบบโรเตชันหมุนกันลงผู้เล่นมีประสิทธิภาพใกล้ๆกันอันนี้มันโอเคเพราะว่านักฟุตบอลไทยที่จะไปเนี่ยไปในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลญี่ปุ่น1คนใช่ครับในโควต้าของนักเตะญี่ปุ่นเหมือนชนะทิพย์เหมือนอะไรแต่ว่าพอขยับไปเล่นรายการใหญ่ๆ ในระดับเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะกลายเป็นโควต้าปกติใช่ก็คือ 3+1 โควต้าฝรั่งจะเป็นโควต้าต่างชาติใช่บวกกับ1โควต้าเอเชียนะครับทีนี้พอต้องไปแบบนี้แล้วเนี่ยครับไปแล้วเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนี่ยผมว่ามีโอกาสไปได้นะแต่อายุอย่างธีรศิลป์ถ้าหากว่าการที่จะไปเจลีกมันต้องชั่งใจหลายอย่างนะครับ1ครอบครัว2อายุ3ไปที่นู่นเนี่ยจะไปในฐานะไหนไปในฐานะตัวหลักถ้าอยู่ที่นี่เป็นตัวหลักอยู่ที่นู่นจะเป็นตัวหลักไหมจะได้รับโอกาสลงสนามสม่ำเสมอไหมถ้า5-6เกมลงที7-8เกมลง20นาทีหรือว่าลงครึ่งชั่วโมงมันจะมีประโยชน์ต่อธีรศิลป์และมีประโยชน์ต่อทีมไหมมันต้องเป็น3มุมมองครับมุมมองแรกคือต้นสังกัดเดิมก่อนเมืองทองต้องการใช้ธีรศิลป์ไหมถ้าต้องการใช้ธีรศิลป์ยังไงก็ไม่ปล่อย2ถ้าไม่ใช้นะครับสมมุติว่าจะผ่องถ่ายภาระเรื่องของเงินเดือนเรื่องของอะไรก็ตามครับปล่อยให้ทีมในเมืองไทยจะเป็นหอกข้างแค่หรือเปล่าเพราะฉะนั้น
เลือกให้ยืมในทีมต่างประเทศดีกว่าถูกไหมฮะในศูนย์หน้าถ้ามุมมองเมืองทองนะถ้าเป็นมุมมองเมืองทองก่อนเอาอันนี้เรื่องแรกก่อนต้องคิดอีกมุมก็คือคุ้มไหมถ้าเมืองทองปล่อยอยู่แล้วเนี่ยยังมีอาวุธเหลือไหมปล่อยไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายไหมปล่อยไปถ้าขายหรือว่ายืมอันไหนมีประโยชน์กว่ากันขายได้ไหมขายคงยากนะฮะขายได้ก็คงอาจจะราคาไม่ดีมากเพราะอายุขนาดนี้แล้วครับนะฮะเพราะว่าแล้วเงินเดือนสูงด้วยประเด็นนักฟุตบอลหลายคนคือนักฟุตบอลที่เงินเดือนสูงเงินเดือนลดไม่ลงอันนี้คือปัญหาที่มันมากกว่าค่าตัวอีกนะฮะอ่ะทีนี้จากเมืองทองละสมมติว่าเมืองทองพร้อมจะปล่อยให้ยืมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเมืองทองจะปล่อยให้ยืมผมมองว่าเมืองทองให้ต่างประเทศยืมให้ทีมในเมืองไทยยืมก็อย่างที่ผมบอกแหละเป็นหอกข้างแคบครับเดี๋ยวกลับมายิงนะฮะหรือไม่กลับมายิงก็ไปทำให้ผลงานทีมคู่แข่งขันเนี่ยมันดีไปด้วยเพราะว่าธีรศิลป์ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะคือถ้าไอ้มุมถ้าหากว่าการเจรจาที่มันลงตัวหรือโอเคไปญี่ปุ่นไปเจลีกทุกอย่างวินวินถ้าเมืองทองให้ยืมตัวขณะที่มองอีกมุมนึงถ้าธีรศิลป์มีทีมที่รับเงินเดือนในเมืองไทยได้เมืองทองโอเคไหมเหมือนกับที่เมืองทองปล่อยเฮอร์เบอร์ตี้ให้กับการท่าเรือยืมตัวครับเมืองทองโอเคอันนี้พูดเพราะว่ามันมีข่าวว่าธีรศิลป์จะไปชิมิสึเอสพาวนะฮะครับประเด็นต่อมาที่ตัวธีรศิลป์เองธีรศิลป์อยากไปเล่นเจลีกไหมผมเชื่อว่าลึกๆเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแม้ว่าในมุมมองคนข้างนอกจะมองว่าเขามีอายุมากพอสมควรครับเขามีปัญหาเรื่องการไม่สมบูรณ์นะครับติดตัวอยู่ตลอดติดตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะผมมองว่าสำหรับธีรศิลป์เนี่ย50-50ตัวเขาเองไปก็ได้อยู่ก็ได้ด้วยครอบครัวด้วยอะไรด้วยแต่ไปก็ดีก็คิดอีกมุมหนึ่งก็คือได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ไปก็ต้องได้รับเงินเดือนได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยตัวธีรศิลป์เองเนี่ยน่าจะได้ทั้งสองอย่างเพราะมันดีทั้งคู่อยู่ก็ได้ไปก็ดีนะครับประเด็นที่สามมุมมองจากทีมที่จะยืมตัวนะฮะสมมติว่าเป็นชิมิสึเอสพาวนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมันจะจริงแค่ขนาดไหนชิมิสึเอสพาวต้องการธีรศิลป์จริงหรือเปล่านะฮะผมก็มองอีกว่ามีโอกาสที่เขาอยากจะได้เพราะว่าในเรทค่าเหนื่อยประมาณนี้ญี่ปุ่นจ่ายได้นะฮะธีรศิลป์ก็จะไปเล่นเหมือนที่เล่นที่โนชิมาซานเฟรเช่คือไม่ได้เป็นกองหน้าตัวหลักลง11คนแรกทุกนัดนะครับแต่ว่าไปเสมอเหมือนนักฟุตบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นตัวสำรองของกองหน้าต่างชาติตัวต่างส่วนหน้าส่วนมากทีมเจลีกจะใช้กองหน้าต่างชาติเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเกมรุกมากนะครับเมื่อหากองหน้าดีๆในญี่ปุ่นไม่ได้อ่ะธีรศิลป์ก็ถือว่าโอเคไปเล่นฮิโรชิมาแต่ไปเช็คก็ยิงได้พอสมควรไปนั่งบ้างลงบ้างโอเคไหมเขาโอเคไหมมุ้ยโอเคไหมมุ้ยผมว่ามุ้ยไม่มีทางเลือกมากเขาก็จะบอกว่าไปพิสูจน์ตัวเองเนาะคือถ้าในเมืองไทยเนี่ยมุ้ยไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองละครับมุ้ยเป็นซุปเปอร์สตาร์ในกองหน้าที่ใครก็ขาดไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าสโมสรขาดไม่ได้ทีมชาติขาดไม่ได้ขณะที่ไปเอสพาวเนี่ยมุ้ยไปในฐานะที่อาจจะเป็นตัวสแปรของแนวรุกนักเตะต่างชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าในซุ้มทีมชาติในแคมป์ทีมชาติหรือสมาใน JFA ของญี่ปุ่นเนี่ยถกกันในเรื่องของปัญหาของการยิงประตูของระดับทีมชาติญี่ปุ่นมากเพราะญี่ปุ่นก็เหมือนไทยก็คือใช้นักเตะต่างชาติในการจบสกอร์กองหน้าจ้างมา 3-4 ล้าน 2-3 ล้านจ้างมาได้ถูกขณะที่การไปของมุ้ยครั้งนี้มุ้ยรับได้ไหมถ้าไปนั่งสำรองผมว่าเขาคงไม่เอามุ้ยไปเล่นตัวหลักแน่นอนผมว่าเขาก็ต้องรับนะฮะในบทบาทแบบนี้แล้วก็ผมว่าอาจจะสบายๆแล้วเหมาะกับเขาด้วยผมคิดว่าเก็บความสมบูรณ์เอาไว้แล้วก็คือจะไปตากตามเหมือนเดิมคงจะเป็นเรื่องที่ครับเป็นไปได้ยากนะฮะด้วยสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บหลังที่เกิดขึ้นเป็นระยะแล้วก็อายุที่มากขึ้นมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับมุ้ยยังมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมยังมีการยิงประตูที่เฉียบคมแต่ว่าสภาพร่างกายเท่านั้นเองที่มันไม่ร้อยที่จะตากตามลงเล่นในทุกนัดนะฮะก็2 3ฤดูกาลหลังมุ้ยก็ไม่ได้ลงแบบเต็มที่ทุกนัดนะฮะใช่ใช่นะก็ลงบ้างพักบ้างนะครับทั้งอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ให้นั่งด้วยนะครับปัญหาเรื่องกองหน้าที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าถ้ามีโควต้าฟุตบอลมันกำหนดด้วยการยิงประตูนะฮะแม้จะมีโควต้าต่างชาติแค่คนเดียวให้คุณเลือกเอาคุณจะเอากองกลางกองหลังหรือกองหน้า
ผมว่าเอากองหน้าถูกต้องเพราะมันต้องวัดกันที่การยิงประตูฟุตบอลวัดกันที่การยิงประตูก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเลือกนักมวยครับที่คล่องแคล่วแต่หมัดไม่หนักกับช้านิดนึงโหแต่ว่าโป้งเดียวจอดมันต้องเลือกโป้งเดียวจอดครับถ้าเอากองหน้ามาเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะตามมาด้วยปัญหาว่ากองหน้าท้องถิ่นหมดสิทธิ์เกิดนะฮะอย่าว่าแต่กองหน้าท้องถิ่นเลยพอเปิดโควต้าให้ทีมในอาเซียนแล้วก็อีกหลายๆชาติมีคุณสมบัติเสมอเหมือนผู้เล่นญี่ปุ่นทีมอย่างชิมิซึยังไม่เลือกนักเตะญี่ปุ่นเลยยังต้องมาเลือกธีรศิลป์เลยสมมติอย่างนี้นะฮะถูกป่ะมันก็ยิ่งปิดทางนักฟุตบอลญี่ปุ่นมากขึ้นไปเรื่อยๆดินักฟุตบอลญี่ปุ่นดาวรุ่งที่ขึ้นมาใกล้เคียงหรือเป็นรองธีรศิลป์นิดหน่อยก็หมดสิทธิ์เล่นมันสะท้อนกลับมาที่บ้านเราเหมือนกันถูกไหมฮะเขาบอกว่าเอาตัวอาเซียนมาถ้านักบอลไทยเก่งก็ชนะตัวอาเซียนให้ได้คือบางทีมันยังเก่งไม่พอพวกดาวรุ่งขึ้นมา19 20 21ก็เป็นรองสุพรวงเชียงคำเมสซี่ลาวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เมสซี่ดาวเล่นเพราะว่าเมสซี่ดาวมาแล้วไม่เสียโควต้ามาในโควต้าอาเซียนก็เหมือนกันธีรศิลป์แดงดาไปเล่นที่นู่นนักเตะดาวรุ่งศูนย์หน้าญี่ปุ่นโอกาสลงเล่นก็น้อยลงคือลงเล่นได้ถ้าเก่งจริงแต่ถ้ายังแบบเป็นดาวรุ่งกำลังปั้นขึ้นมาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสก็บอกเขาถึงต้องคุยกันคือมุมนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาที่วงการฟุตบอลไทยหรือว่าสะท้อนกลับไปที่เจลีกครับเจลีกมีปัญหาในเรื่องของศูนย์หน้าใช่ใช่ขณะที่นักเตะในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วล่ะขณะที่ไทยเองไทยเองในช่วงปีที่ผ่านมานักเตะที่ขยับขึ้นมากองกลางกองหลังที่ขึ้นมาแล้วหลายคนได้รับการชื่นชมขณะที่แนวรุกแน่นอนแนวรุกนอกจากธีรศิลป์ที่บอกพูดมาแล้วอ่ะมีสุภโชคมีสุภนัทครับนอกนั้นทีมอื่นเนี่ยเอกนิดเอกนิดก็จะเป็นแนวที่มีความเร็วใช่นอกนั้นเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวแนวของธีรศิลป์ที่มาเป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยครับไม่มีแนวนี้นะสุภชัยเหมือนจะขึ้นมาดีเป็นกองหน้าตัวเป้ารูปร่างดีอะไรดีแต่ว่าด้วยความมั่นใจด้วยอะไรในปีที่ผ่านมาสุภชัยค่อนข้างจะตกลงพอสมควรทั้งที่อายุยังไม่เยอะเลยครับก็จะเป็นช่วงฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทีมจากเจลีกเนี่ยจะไม่มีการตกลงพูดคุยกันครับจนกว่าก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นเขาทำงานอย่างเป็นระบบมากนะครับในช่วงเวลานี้ก็คงจะเป็นการประชุมกันในสโมสรเพื่อหาแนวทางเพื่อเตรียมหาตัวผู้เล่นอย่างเมื่อวานเพิ่งจะมีข่าวว่า FC โตเกียวเพิ่งจะต่อสัญญากับนักเตะต่อไปอีก5ปี FC โตเกียวมีโอกาสเจอท่าเรือใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยตัวคือมันจะเป็นสเต็ปว่าดูตัวเก่าก่อนอาจจะเคลียร์ตัวเก่าตัวไหนเซ็นต่อว่ากันไปอ่ะได้แล้วใช่ไหม15คนต้องการตัวไหนอันนี้มาดูเพิ่มนะครับเอาตัวไหนออกปล่อยตัวไหนบ้างใช่ใช่มันก็จะเป็นสเต็ปคือเบียดหลังจากเซ็นสัญญาเคลียร์สัญญาเก่าตัวที่เหลือจะใช้งานหยุดก่อนเสร็จแล้วอ่ะตัวไหนไม่ใช้งานขายก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2ขายเสร็จแล้วทีนี้โบละมันจะมีช่องว่างละว่ามีทั้งหมดประมาณ15คน16คนครับเอาใครมาเพิ่มทีนี้ซื้อเข้ามันก็จะมาสอดคล้องกับที่ถามว่าทำไมเมืองทองมีแต่ขายออกมันจะเริ่มอย่างนี้ก่อนฮะอันดับแรกเคลียร์สัญญาก่อนครับว่าตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมีใครสัญญาจะหมดบ้างใครยืมมาจากไหนบ้างมาเคลียร์ก่อนเอาเรียกกลับมาให้หมดตัวที่ยืมมาโชว์ฟอร์มดีแค่ไหนมาประเมินกันพอได้แล้วปุ๊บใครสัญญาจะหมดเอาต่อสัญญาไหมคุยกันตรงนี้ก่อนให้เรื่องภายในก่อนครับจบเรื่องนี้ปั๊บตัวไหนไม่ใช้คำถามต่อไปไม่ใช้ปล่อยคนที่ขายมีคนซื้อไหมไม่มีคนซื้ออันนี้ยืมอะไรเงี้ยนะฮะประเด็นที่สองหลังจากนี้ไปปั๊บจะเหลือผู้เล่นที่เป็นสุดทีละว่าขายออกไปแล้วต่อสัญญามีประมาณนี้แล้วคราวนี้จะเอาใครเข้ามาเพิ่มไหมมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างก็เราไปไล่เรียงกันอย่างนั้นนะครับใช่ครับหลายคนถึงพูดถึงว่าอ้าวทำไมเมื่อไหร่ดีลของอุ้มจะจบก็เขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่านักเตะหลายๆคนที่เอฟวานีนอสเนี่ยพาทีมคว้าแชมป์มันเป็นการยืมตัวนะใช่เป็นการยืมตัวเยอะพอสมควรนะครับนักเตะต่างชาติหรือแม้กระทั่งอุ้มเองเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวก็มาเคลียร์สัญญากันยื่นข้อเสนอมาที่เมืองทองถ้าเขาสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะตกลงเงินเดือนหรือว่าค่าตัวกันเท่าไหร่เดี๋ยวก็ว่ากันครับเพียงแต่ว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่พูดกันเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่อยู่ในแผนการทำทีม
ครับนะฮะบางคนตำแหน่งทับกันบางคนเห็นจากว่าดูการที่แล้วได้ลงเล่นน้อยอะไรเงี้ยก็เดากันไปอาทิเช่นชาปุยอย่างเงี้ยยังไม่มีใครบอกเลยว่าจะซื้อหรือขายใครหรือจะอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าชาปุยอ่ะได้ลงสนามน้อยตำแหน่งทับกับสารัตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังมีกองกลางตัวเหนื่อยที่ต้องบอกว่าตัวเขาเองก็อาจจะอึดอัดกับการได้เล่นน้อยๆแบบนี้นะทุกวันมันมีปัจจัยอื่นๆมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวว่าชาปุยจะย้ายแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันอีกว่าชาปุยจะย้ายเนี่ยใครรับเงินเดือนชาปุยได้บ้างมันมีไม่กี่สโมสรอย่างที่บอกมันมีข่าวกับบีจีปทุมมานะครับแต่ข่าวของเมืองทองเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมีข่าวชาปุยจะย้ายมีข่าวของสหรัฐจะย้ายไปเจลีกกับธีรสินพระเจ้าไข่เล่นเฮอร์เบอร์ตี้ก็เพิ่งไปอันนี้ต้องดูด้วยนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เพิ่งไปท่าเรือมีข่าวตังกับมุ้ยจะไปเจลีกมีข่าวชับปุยว่าจะไปบีจีถ้าไปแบบนี้เนี่ยต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงแล้วก็บาลานซ์ทีมด้วยว่าบาลานซ์ทีมมันจะหายไปนะบริษัทจะต้องรอคำตอบจากสารัตก่อนว่าสารัตจะไปเจลีกหรือเปล่าถ้าสารัตไปเจลีกชับปุยอาจจะไม่ต้องไม่ไปไหนมันก็จะอยู่แทนกันเนี่ยใช่ไหมต้องรอเขาเรียกต้องรอข้อเสนอของจากเจลีก่อนว่ามีจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าผู้ประกาศคนนั้นจะไปเจลีคนนี้จะไปเจลีเอานั้นขายไปก่อนเลยงั้นไม่ขายละเอาไม่ขายก็เสียโอกาสเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปรีซีซั่นของหลายๆสโมสรละซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะจบเขาอาจจะจบผมว่าบิ๊กดีลเนี่ยอาจจะจบไปถึงมกราขณะที่ธันวาเนี่ยนักเตะหลายๆคนที่ใกล้หมดสัญญาหรือว่าเตรียมย้ายทีมหรือว่าติดต่อกันมาก่อนหน้านี้ละอันนี้จะเป็นการเปิดตัวครับยังมีเวลานะฮะครับแต่ว่าพอเริ่มซ้อมกันแล้วเริ่มอะไรกันแล้วเห็นที่ไปเริ่มซ้อมเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะอย่างหลายๆทีมพอเริ่มซ้อมแล้วนักเตะกลับมามันเป็นการกลับมาตามปกตินะฮะครับแต่เดี๋ยวพอการเจรจาตกลงกันเสร็จปั๊บเนี่ยวันนี้ซ้อมใส่เสื้อทีมนี้อีกวันไปซ้อมใส่อีกทีมนึงเลยคือนะฮะการยืมตัวเนี่ยมาส่วนใหญ่จะยืมถึงเดือนธันวาคมนะครับพอถึงเริ่มเดือนธันวาคมก็กลับไปซ้อมสโมสรเดิมแล้วจะเคลียร์ยังไงหรือว่าพอมาซ้อมสโมสรนี้จนถึงจบธันวาแล้วเขาซื้อต่อเลยไหมเขายืมต่อเลยไหมอันนี้ต้องรอดูนักเตะอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจที่เพิ่งมีข่าวไปเมื่อวานก็คือณัฐพลมาลาพันธ์ณัฐพลมาลาพันธ์เนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าสัญญาเก่าสัญญาดั้งเดิมต้นสังกัดเดิมของเขาก็คือบุรีรัมย์บุรีรัมย์ปล่อยณัฐพลมาลาพันธ์มาให้ชลบุรียืมจนคิดว่าเป็นนักเตะของชลบุรีสุดท้ายชลบุรีก็อยากซื้อเหมือนกันสู้ค่าตัวไม่ไหวปีที่แล้วไปคว้าแชมป์ลีกครับกับประจวบนะครับปีนี้หลายคนมองว่าประจวบอาจจะซื้อสุดท้ายไม่ซื้อไปเปิดตัวกับสมุทรปราการยืมอีกแล้วคนมาราพันธ์อายุ25 26โหยืม3สโมสรแล้วยังไม่ได้กลับไปที่บุรีรัมย์เลยขายก็ขายไม่ได้อาจจะแพงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือบ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาครับนะฮะบางทีมันยังไม่มีราคากลางอ่ะบางคนขายอยากจะขายเกินจริงคนซื้อบอกโหแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเคยถามว่าเอ๊ราคาเนี่ยสมมติชับปุยเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะมันมีราคากลางเหมือนทองไหมเหมือนหมูกิโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วชับปุยสารัตธนบูรหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นฟิลของความรู้สึกและความน่าจะเป็นการตั้งค่าตัวนะผมจะบอกให้อยู่อารมณ์ใช่อารมณ์มากกว่าใครไปถามวันไหนไม่อยากซื้อเห็นว่าดูอาการว่าอยากซื้อมากราคาก็ขึ้นไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่ตรงนี้มันเลยเป็นปัญหาว่ามันอาจจะขายกันยากครับคนมีตังก็จะขายแพงเพราะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินใช่ใช่ขายแพงก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อก็ไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยอีกเพราะไม่ได้ใช้ก็เลยปล่อยยืมมันก็จะเป็นแบบนี้บุรีรัมย์ก็เพิ่งจะซื้อตัวใหม่เข้ามา2ตัวนะฮะเมื่อวานนี้ตัวต่างชาติใช่ไหมฮะใช่ครับเพิ่งจะเปิดตัวกันยังไม่เปิดตัวยังเป็นทางการแต่ว่าใช่มาละเรียบร้อยละนะฮะเป็นปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่สำหรับบุรีรัมย์โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติเจเวนอันเดสซูเนสนะฮงโซไกก็มาที่แบงคอกเดียวเขาบอกว่าเขาจะดึงนักเตะของเกาหลีนะเขาบอกมีดีกรีอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะดีขนาดไหนนะครับคุณธนชัยเขาถามว่าแนวทางการทำทีมของบุรีรัมย์เนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าครับคือมันเป็นธรรมชาติของฟุตบอลมากเลยนะฮะที่อันดับแรกในการทำทีมเนี่ยก็จะดึงผู้เล่นเก่งๆมาเพื่อความสำเร็จก่อนใช่ถูกไหมฮะ
แล้วมันจะควบคู่กันไปกับการสร้างเด็กก็ดันขึ้นมาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแล้วก็1ศักยภาพของนักเตะไทยเนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่านักเตะตามต่างชาติตัวต่างชาติเราหาได้ทั่วโลกนะครับตอนนี้ในฝรั่งเศสในระดับอะไรลีกเดอร์เนี่ยไปหาได้เลยนะฮะนักเตะค่าเหนื่อยไม่แพงด้วยผมจะบอกราคาไม่เกิน 200,000 เนี่ยครับเก่งประมาณแบบเฮอร์เบอร์ตี้อะไรมาเนี่ยหาได้เยอะแยะเลยแต่มันต้องมีแมวมองไปนะฮะมันมาจากทั่วโลกไงฝรั่งเศสมาจากทั่วโลกขณะที่นักเตะไทยเนี่ยใช้เวลาปั้นนานด้วยจำนวนคนที่มันมีจำกัดในคู่เดียวถามว่าบุรีรัมย์ทำถูกไหมผมว่ามันก็เป็นการทำตามธรรมชาติของสโมสรแหละสโมสรที่เหมือนเมืองทองช่วงแรกที่มีตัวดังๆมาเยอะๆพอถึงจุดหนึ่งเขาก็สร้างเด็กขึ้นมาสร้างเด็กขึ้นมาทำไมฮะหนึ่งเป็นลูกม่อของสโมสรสองลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปจ่ายในการซื้อตัวนะฮะทุกทีมก็ทำแบบนี้แหละวันนี้บุรีรัมย์ก็กำลังจะทำพวกใครสุภโชคสุภชัยสุพนัทอะไรนี่เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ปั้นขึ้นมาที่ปั้นขึ้นมาเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเร็วในเวลารวดเร็วครับแต่ถ้าทำขึ้นมาแล้วมันยืนระยะได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนผักที่ปลูกในบ้านเนี่ยคุณเข้าใจว่าไม่มีต้นทุนใช่คืออ๋อเขาบอกว่ากองกลางของโปฮังซิลเลอร์นะครับเขาต้องดูคือกองกลางตัวรับที่ผมประทับใจมากบุรีรัมย์ดึงมาก็คือโกสุนกิอันนี้เข้าตามากขณะที่หลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่การดึงตัวมาใครจำได้เดี๋ยวนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนหลายๆสโมสรอย่างบุรีรัมย์วันนี้ดึงนักเตะปั้นนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาเยอะมากพอปั้นขึ้นมาเนี่ยสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมาชนรุ่นพอชนรุ่นมันขึ้นไม่ได้ก็ต้องทยอยปล่อยทยอยขายทยอยยืมเหมือนกับที่ SCG เมืองทองช่วงนั้นมีธนบุญมีชนาทิพย์มีสารัตยืนอยู่สุดท้ายพิธีวัฒน์ขึ้นไม่ได้มีสุริยาสิงห์มุ้ยขึ้นไม่ได้พิชาอุทาขึ้นไม่ได้ก็ต้องทยอยให้ยืมทยอยขายไปแพ็กชินภัทรลีออกก็ไปประสบความสำเร็จกับเชียงรายใช่ใช่ใช่คือได้เตะดีๆมีเยอะแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วมันชนข้างบนนะครับก็ต้องหาทางปล่อยไปคุณไกลเลอร์ก็ถามว่าได้เตะบุรีรัมย์ปล่อยไปเจลีกบ้างไหมครับคือการปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยากจะปล่อยก็ปล่อยได้นะฮะหรือไม่อยากจะปล่อยก็ไม่ปล่อยอะไรประมาณนี้มันหนึ่งมันต้องมีความต้องการจากทางเจลีกทางเจลีก่อนนะครับสองเมื่อมีความต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะมาพิจารณาว่าเขาได้อะไรไหมมันไม่ใช่เป็นการกุศลนะครับที่อยากจะให้นักฟุตบอลไปหาประสบการณ์ให้นักฟุตบอลในชาติที่เสียงให้ทีมชาติที่เป็นฟุตบอลอาชีพขายแล้วได้อะไรไหมขายแล้วได้ตังค์เนี่ยขายแน่อย่างดีเอโก้เนี่ยขายแล้วได้ตังค์อันนี้ได้เป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำอันนี้ขายนะครับแต่ถ้าเอานักฟุตบอลไปเล่นไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะปีนึงให้ยืมตัวครับเขาไม่ปล่อยหรอกฮะเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างมาถึงวันนี้แล้วเขาเองก็ต้องเล่นในแชมเปี้ยนลีกเขาเองก็ต้องล่าแชมป์ในประเทศไทยอยู่มันมุมมองมันต่างกันนะฮะครับมีคนบอกว่าอ๋อสนุกการไปเชียงรายเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอยืนยันให้ชัวร์ดีกว่านะครับบีจีเสริมโหดไหมปีหน้ามีโอกาสได้สักถ้วยไหมแหมคือที่เสริมโหดไหมก็เสริมเยอะเสริมเยอะแต่ยังเงียบๆอยู่ยังดูบาลานซ์ทีมยังเฉยๆผมว่ายังเฉยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้ดาวรุ่งด้วยนะครับ2คอมเมนต์พร้อมกันเลยนะคุณเสกสรรครับเขาบอกว่าอัปเดตกวินหน่อยช่วงหลังเงียบๆไปแล้วอีกท่านนึงคุณธนรักษ์บอกว่ากวินจะไปเล่นเจลีกมั้ยไปเบลเยียมแล้วไม่ได้อะไรเลยเมื่อคืนผมมีโอกาสคุยกับกวินครับนะฮะก็คุยกันนานเลยครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ยอมรับว่าในสภาพแบบนี้ตอบอึดอัดพอสมควรเพราะว่าไปเล่นในทีมสำรองนะครับไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่นะฮะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาคือปัญหามันเริ่มจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ตองเจ็บยาวๆอ่ะที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นประสาท3เดือนตอนนั้นก็เป็นมือหนึ่งอยู่ครับจากนั้นมาเขาบอกว่าทีมมันเป็นคนละเรื่องกันเลยมันคนละทีมกันเลยครับตอนบอกตั้งแต่แล้วได้กลับมานะก็เลยซ้อมขยันซ้อมอยู่อ่ะซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับของลูเวนนะฮะซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่แต่พอถึงสัปดาห์มาปั๊บลุ้นทุกอาทิตย์เลยมันจะมีชื่อไหมใช่ไหมมันไม่มีชื่อครับเพราะไม่มีชื่อก็ต้องไปเล่นลีกสำรองนะฮะไปเล่นลีกสำรองนี่มันคนละเรื่องกับในลีกใหญ่เนี่ยครับถามว่าเขาก็คงจะอึดอัดเหมือนกันนักฟุตบอลเนี่ยใครๆก็อยากเล่นทีมใหญ่ครับใครๆก็อยากลงตัวจริงถูกไหมฮะแม้ว่ามาตรฐานของลีกสำรองมันจะยังใช้ได้อยู่แต่บรรยากาศมันคนละบรรยากาศกันนะครับส่วนสถานการณ์ของลูเวิร์นตอนนี้เขาแบ่งเป็นผมเล่าให้คุณฟังนะเขาแบ่งการแข่งขันเป็นสองเลกครับโดยรูปแบบการแข่งขันเนี่ย
ขาจะนำแชมป์ของเลกแรกและเลกที่2มาเตะกันเพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเดียวขึ้นชั้นขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดครับเลกแรกเนี่ยจบไปแล้วนะครับลูเวนเป็นแชมป์ถ้าเลกที่2ลูเวนเป็นแชมป์อีกก็ขึ้นอัตโนมัติจบเลยแต่ถ้ามีทีมอื่นได้แชมป์ไม่ว่าจะทำคะแนนกี่คะแนนคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันจะเอา2เลขมาคะแนนรวมกันถูกไหมใครเป็นแชมป์ก็คือแชมป์ลีกด่านเนี้ยก็แบ่งเป็น2เลขครับก็แบ่งนิดนึงสมมติว่าอีกเลขนึงเนี่ยเลขแรกลูเวิร์นชนะ20แต้มเลข2มีทีมนึงเฉยชนะแต้มเดียวเนี่ยยังไงทั้งคู่ก็ต้องมาเพลย์ออฟกันพอเพลย์ออฟกันเสร็จแล้วก็เอาทีมแชมป์ขึ้นไปต่อบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะอดทนให้มันจบช่วงลีกปีนี้ก่อนครับแล้วจากนั้นไปคงจะต้องเข้าไปคุยถามถึงอนาคตว่าจะใช้งานเขาไหมทั้งในกรณีที่ลูเวิร์นขึ้นชั้นหรือไม่ขึ้นชั้นก็ตามว่าจะใช้งานเขาต่อไหมจะมีแผนอะไรกันต่อไปแน่นอนว่าสัญญาของตองมันมีอยู่5ปีตอนนี้ผ่านในปีกว่าจะเหลืออีก3ปีกว่าครับคือนักฟุตบอลมันไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างนี้ไปจนจบ5ปีนะฮะครับสามารถขยับขยายได้ในสัญญาขยับขยายในรูปแบบไหน1รูปแบบการฉีกสัญญาก็คือต้องมีการซื้อตัวคิงพาวเวอร์ซื้อจากเมืองทองไปเท่าไหร่50ล้านครับถูกไหมถ้าจะขายเท่าไหร่อันนี้มาว่ากันหรือขอยืมตัวปล่อยยืมไปไม่ได้ใช้งานคิงพาวเวอร์ต้องจ่ายเงินเดือนอยู่เท่าไหร่เดือนละล้านเหรอครับจากนี้ไปก็ไม่ต้องจ่ายให้สโมสรอื่นจ่ายนะถามเขาอีกบอกว่าแล้วมันมีออฟเฟอร์จากทางไทยไหมสโมสรในไทยอยากได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่ออะไรกับเอเจนต์เลยต่อบอกนะฮะแต่ก็มีคนถามว่าลีกเกาหลีลีกญี่ปุ่นก็อยากได้ประตูนะสนใจจะไปไหมญี่ปุ่นนี่ใช้ประตูของเกาหลีเยอะมากนะหลายๆทีมซึ่งถ้าหากว่า2ปีเนี่ยตองลงไม่ถึง20แมตช์มั้ยครับในชุดใหญ่ผมก็มีโอกาสที่ตองจะกลับมาแต่เรื่องของเงินเดือนมันจะถอยลงมาได้ไหมจะดาวลงมาได้สักหน่อยไหมอันนี้ต้องน่าคิดครับเขาเองก็บอกว่าเขาสนใจนะบรรยากาศของฟุตบอลเจลีกอะไรเงี้ยนะฮะครับว่าเขาอยู่ในวัยที่มันควรจะได้กลับมาเล่นเกมที่มีความหมายครับอยู่พอสมควรไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยู่จนจบ5ปีรับเงินเดือนสบายๆแบบเนี้ยใช่ครับคือคำนวณกันแล้วเนี่ยนอกจากค่าตัวแล้วเนี่ยซึ่งต่อก็คงจะไม่ได้อะไรตอนนั้นนะฮะครับเงินเดือนเดือนละล้านเนี่ยปีละ12ล้าน5ปี60ล้านมันก็ได้ในเรื่องเงินตอนนี้ต่อสบายไปแล้วเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มันเหลือความท้าทายในชีวิตเหลือเขาเรียกว่าการความสำเร็จในการประกอบอาชีพซึ่งเขาก็ถามว่าคิดผิดไหมไม่ผิดหรอกเขาก็ต้องการไปเล่นยุโรปเป็นคนไทยประตูไทยคนแรกที่ไปเล่นยุโรปแต่ว่าไปเล่นแล้วเนี่ยในการเป็นประตูเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีโอกาสเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสนะคือในช่วงใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าพอไปนั่งที่ OH Lower เนี่ยกลับมาทีมชาติไทยหลายคนก็มองว่าเดี๋ยวตองก็กลับมามือหนึ่งสุดท้ายนิชโน่ก็เลือกแชมป์สิบรักเทศสูงเลยแต่เกมล่าสุดตองก็ได้ลงใช่เพราะสิบรักมีอาการบาดเจ็บดูแบบรู้สึกดีขึ้นบ้างนะใช่ครับนั่นเป็นการตัดสินใจในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะฮะไม่มีใครรู้นะคนหรอกว่าไปแล้วจะเจออะไรแล้วก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าจุดจบด้วยเช่นเดียวกันครับก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต้องซ้อมต่อไปโชคดีที่ตองเป็นคนที่มีความอดทนครับมุมานะสูงมากมากนะฮะไม่ท้อเป็นคนอื่นเนี่ยมองไงเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วเอาตรงๆผมว่าด้วยอายุที่ยังมีความท้าทายอยู่ถ้าอายุสัก30กลางๆ33 34เนี่ยอาจจะขอกลับมาแล้วก็พอละเลิกละมีเงินละขณะที่ตองเนี่ยยังไม่30เขายังไม่30เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะผมว่าตองไม่คิดหรอกแต่ว่าเรื่องการอยากเล่นอาจจะเล่นญี่ปุ่นเกาหลีหรือสุดท้ายจะกลับมาไทยลีกขอให้ได้เล่นเงินเดือนอาจจะบอกว่าใกล้เคียงที่เดิมหรือว่าลดออกมาสักหน่อยผมบอกให้นะลีกที่เหมาะสมที่สุดกับกวินนะคือเจลีกนะฮะกวินเนี่ยเก่งกว่าอะไรอะไอรีจูซูอะไรวะของเกาหลีของซัปโปโรของซัปโปโรใช่ไหมเออ เก่งกว่าประตูเกาหลีของโยโกฮาม่าเอมารีนอนอะไรนี่ผมว่ากวินเล่นได้ในเจลีกเล่นสบายๆด้วยแล้วก็มันเหมาะกับเขามากกว่าจะกลับมาเมืองไทยได้ซ้ำนะฮะแต่ว่าดิวเนี่ยมันจะผ่านไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วทางคิงพาวเวอร์เองนะครับแม้ว่าเขาจะอยากได้คนไทยไปเล่นเป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเสียงเป็นภาพลักษณ์แต่ว่าเขาก็ไม่ไปก้าวล่วงที่จะไปใช้เส้นจะบอกว่าโค้ชบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันเป็นระบบสากลอย่างนั้นนะฮะ
แล้วถามว่าคิงพาวเวอร์เขาก็ไม่เดือดร้อนที่จะต้องเอากวินไปขายใครไปให้ใครยืมเขามีตังจ่ายได้สบายๆถ้าอยากจะเล่นอยากจะอยากจะอยู่อย่างนั้นก็เหมือนเป็นจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์เอางี้ดีกว่าครับนะฮะแต่สำหรับตัวกวินเองผมมองว่าถ้าเขาได้เล่นเจลีกอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากผมว่านักฟุตบอลไทยที่จะไปเล่นเจลีกได้ต้องเล่นได้วินัยเรื่องเงินจ่ายได้แล้วฝีมือผ่านสบายเรื่องเงินอาจจะต้องดาวลงมาหน่อยนิดนึงจริงๆนักฟุตบอลไทยทุกคนต้องยอมรับในเรื่องนี้นะฮะดูเสร็จแล้วกินข้าวเช้ากลับไปคิดดีๆนะว่าไม่มีเงินใครเงินเดือนของใครในนักฟุตบอลที่จะยืนหยัดมั่นคงเสมอแน่นอนนะฮะเพราะนั้นอย่ายึดติดกับสัญญานอนกอดสัญญาไปดูนักฟุตบอลต่างชาตินะฮะแม้จะได้เงินเดือนเหมือนเดิมมีสัญญาเหมือนเดิมแต่ว่าเขาหาทีมเล่นนะฮะเพื่อจะมีโอกาสสร้างโอกาสในการได้ลงสนามวันนี้นักฟุตบอลหลายๆคนนะฮะที่มีความคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้เด้งก็ไม่เป็นไรจ่ายเงินเดือนมาให้ตรงแล้วกันครับคือมันทำให้ไม่สามารถที่จะขยับตัวเองไปต่อได้หลายๆคนที่คิดแบบนั้นสุดท้ายก็ต้องเลิกแบบตายหลังเพราะหมดสัญญาแล้วก็ต้องจบแล้วไปเล่นที่อื่นไม่ได้เพราะว่าใช่ครับมันไม่ได้เล่นมาเลยนะฮะไม่มีแบ็คฟิตเลยครับเป็นเรื่องปกติมากๆที่ค่าตัวของเงินเดือนค่าเหนื่อยมันจะมีลดมีเพิ่มบ้างลดลงเพื่อให้ได้เล่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเพิ่มมาตามฟอร์มที่มันดีขึ้นนะครับเขาบอกเบนเดวิสเนี่ยแทนเอกนิตได้ไหมเอกนิตหายเจ็บไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข่าวว่าเดี๋ยวอาจจะดึงเบนเดวิสมาเสียบลองดูว่าตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็การที่สมาคมของเราเนี่ยเดี๋ยวจะทำหนังสือส่งไปที่ฟูแลมมันจะลงตัวเขาจะตอบรับหรือเปล่านะครับในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเป็นนักเตะที่ถือว่าก็มาสร้างสีสันได้เหมือนกันครับนะฮะคุณจักรีถามว่าอดิศักดิ์มาท่าเรือหรือเปล่าคือมันอยู่ในข่ายหมดนั่นแหละเดี๋ยวเขาคงรอเรื่องของสัญญาสัญญาให้มันชัดเจนกันนะฮะโอ้ถ้าเท่าที่ถามมาเนี่ยนี่ของหน้าเมืองทองหมดแล้วนะคุณแสงแก้วเสียงแก้วเขาถามว่ามีข้อสรุปตำแหน่งว่าจากการยุบทีมไหมครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยังไงครับสรุปหมดแล้วถ้าสรุปหมดแล้วนี่ใช่ครับในไทยลีกเนี่ยก็เล่นกัน16ทีมปกติสุพรรณไม่ตกชั้นครับนะฮะหลังจากที่ปตท.ถอนทีม อันนี้จบตรงนี้นะครับที่2นะครับถ้าอาร์มี่ยุบทีมไม่มีทีมตกชั้นเลยฮอนด้ายุบทีมใช่ครับนะฮะไม่มีทีมตกชั้นราชนาวีอยุธยาอ่าฮะครับแล้วก็เป็นอะไรอีกอ่ะคิดระนองขึ้นมาแทนอ่ะระนองเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาแทนใครนะอ่ะเดี๋ยวบอกผมหน่อยระนองมีปีหน้าเนี่ยมีแพร่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมามีขอนแก่นครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเอ๊ะแล้วมีใครทีมหนึ่งใช่ไหมที่แล้วเดี๋ยวระนองเนี่ยจะขยับขึ้นมานะครับเขาข่าวเมืองทองก็อย่างที่บอกว่ายังเงียบอยู่เชียงรายเงียบจังเชียงรายไม่เงียบนะครับวันที่12มกราคมเนี่ยจะยกทีมไปฉลองแชมป์ที่จังหวัดพะเยาที่สนาม2ลมสเตเดียมนะครับคุยกับคุณมิติละนะฮะก็จะยกทีมใหญ่เท่าที่ไปได้นะครับครับยกเว้นตัวที่อาจจะต้องติดทีมชาติอยู่23นะครับ12มกราคมคือพะเยากับเชียงรายห่างกัน90กิโลนะครับคนพะเยาก็ไปเชียร์เชียงรายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาขอบคุณมาตอบแทนแฟนฟุตบอลชาวจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งจะใช้ที่สนามสองลมสเตเดียมนะครับไปที่จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะครับมีสตรีทซ็อกเกอร์แล้วก็มีลงทีมนะครับระหว่างแชมป์ฟุตบอลลีกนะฮะภายในของสนามสองลมกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกดวลกันแล้วก็จะมีงานเลี้ยงมีงานฉลองแชมป์กันนิดหน่อยนะฮะขอบคุณมากนครปฐมอีกทีมและนครปฐมแล้วก็ขอนแก่นนะครับแก่นยูใช่2ทีมก็2ทีมก็อ๋อระนองแทนอาร์มี่อ่ะใช่อยุธยาแทนไทยฮอนด้ามันก็จะถูกเข้าวิจารณ์กันหน่อยตรงที่ว่าตอนแรกบอกว่าทีมในลีกเดียวกันแทนกันแต่ระนองเป็นอีกลีกนึงมันหมดแล้วว่ามันเกี่ยวพันกันคือมันหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันหมดแล้วนะครับคือให้ราชนาวีอยู่ต่อให้อยุธยาอยู่ต่อมันเต็มมันแน่นแล้วแล้วก็พอมีเพิ่มอีกเนี่ยก็ต้องเอาระนองขึ้นมา
ก็อาจจะถกเถียงอาจจะโดนด่านิดหน่อยขนาดอย่าว่าแต่เรางงเลยฮะผมว่าฝ่ายจัดยังงงเลยว่าจะเอาใครแทนใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือนี่เป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆสำหรับครับฟุตบอลอาชีพบ้านเราทีมถอนเนี่ยถอนง่ายมันเหมือนคนรักกันเนี่ยถ้าไม่มีความผูกพันไม่มีผูกพันด้วยอะไรผูกพันด้วยฐานะผูกพันด้วยอนาคตผูกพันด้วยลูกหรืออะไรร่วมกันครับมันสามารถเลิกกันง่ายอันนี้ก็เหมือนกันฟุตบอลทำไปแล้วไม่มีกำไรหรือว่าเงินไม่ถึงไม่มีตังเข้าแล้วอ่ะถูกเลิกดีกว่ามันเลิกง่ายแต่ถ้าสมมติว่าคนรายได้มันยังดีอยู่ว่ามีปัญหาเรื่องนี้พอจะต้องเลิกเอ้ยไม่เลิกดีกว่าเดี๋ยวไปแก้ปัญหาแก้ไขได้แต่อันเนี้ยยุบง่ายๆมดเดินผ่านหงุดหงิดหน่อยเลิกเลยเจ้าของทะเลาะกับเมียยุบทีมได้ง่ายๆก็อย่างที่บอกว่าวันไหนฟุตบอลแพ้นัดไหนเลิกได้ง่ายๆเลยอ๋อเขาบอกอุบลขอบคุณมากครับอุบลเนี่ยไอ้ที่ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งทำให้ทีมตกชั้นมาหลายทีมแล้วนะนครปฐมสมุทรสงครามครับนี่มาถึงอุบลบ้างคราวนี้คุณมาไม่มีเขาบอกว่านายกสมาคมหมดเวลาเดือนกุมภาใช่ไหมครับเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ครับขอบคุณครับโดยมากเนี่ยหมดเวลาวันที่11กุมภาครับซึ่งเป็น4ปีหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อ11กุมภา59ป่ะเมื่อครบ4ปี62 63ใช่ใช่ครับ59 11กุมภา59มันก็จะครบ11กุมภา63แต่ครบแล้วเนี่ยเขาจะมีเวลาให้ผมไม่แน่ใจว่า45วันหรืออะไรต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในระเบียบนะฮะครับแทนอุบลครับใช่เรื่องค้างค่าเหนื่อยอุบลผมว่าเขามีปัญหาเรื่องค้างค่าเหนื่อยนักเตะออกมาโพสต์ 2-3 ปีที่ผ่านมาเยอะมากตอนนี้ก็มีหลายทีมนะครับในทีม2เนี่ยที่มีปัญหาเรื่องค้างค่าเหนื่อยทีมในกรุงเทพมหานครก็มีนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าแนวทางทิศทางในการทำทีมจะเป็นยังไงอ่ะผมถามง่ายๆอุบลครับถูกเลื่อนตกลงไปแล้วจากทีมไม่ขึ้นมาเล่นไทยลีกครับลำปางไปยังไงต่อก่อนหน้านี้มีข่าวว่าให้เทคให้จะย้ายไปสงขลาแต่ว่าอันนี้ไม่ผ่านนะด้วยหาเอกสารไม่ผ่านไม่ได้แจ้งก่อนเงียบลำปางบอกจะสู้ต่ออ่ะถ้าสู้ต่อเนี่ยสู้สภาพไหนใช่ถูกป่ะผมถามหน่อยถ้าเกิดลำปางเปลี่ยนใจอย่างที่บอกว่ามดเดินผ่านหรืออะไรมีปัญหาลำปางยุบออกมาอีกทีมนึงเตะ17ไหมไปหาทีมไหนมาเล่นอีกก็ขึ้นมาอีกไหมกระเซซาร์ครับจะเดินแนวทางไหนต่อถูกป่ะครับนี่แหละนี่คือปัญหาว่าฟุตบอลบ้านเราเนี่ยมันยุบทีมกันเยอะใช่ใช่ใช่คือเพราะรากฐานมันยังไม่มั่นคงเรายังไม่คิดนะฮะว่าโหวันนี้คือมันไม่ใช่แบบเราเหมือนคนรวยที่ต้องไม่ลืมตัวครับวันนี้หลายๆทีมมันมั่นคงฟุตบอลอาชีพมันมีแววดีแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ดีพอถูกไหมฮะยังมีโอกาสที่จะยุบทีมได้เรื่อยๆการยุบทีม1ทีมนะฮะคนตกงานเพิ่มขึ้น200คนครับที่ผ่านมาไทยลีกยุบปตท1ทีมคนก็หายไป200คนไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักฟุตบอลพ่อค้าข้าวเหนียวหมูปิ้งคนเก็บตัวคนงานสนามอันนี้คือหายไปละหนึ่งอาชีพแหละอุตสาหกรรมฟุตบอลครับต่อมาที่2ยุบทีม1ทีมหายไปอีก200นี่ยุบ3ทีม4ทีมหายไปเป็นพันนะฮะผมว่าน่าตกใจนะเออผมว่าน่าตกใจตรงนี้ปีนี้เป็นปีที่หลายๆสโมสรเลือกที่จะจบด้วยการยุบทีมPTT ครับ1ทีมอ่ะเนี่ยไทยฮอนด้ามีอาร์มี่หรือแม้กระทั่งอุบลที่โดนยุบทีมไปเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยมีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยอ่ะผมถามหน่อยว่าวันนี้นักเตะจะได้ไหมเหมือนกับ BBCU ที่อยู่ๆขอเลิกเลยขอเลิกนักเตะก็เคว้งคว้างก็ไปเรียกเงินเรียกเงินจนวันนี้ผมว่าก็คงยังไม่ได้จะไปปรับเขาอีกล้านหนึ่งใครจำได้นักฟุตบอลมี2ทางเลือกครับนะฮะเวลาที่ทีมยุบเนี่ยหนึ่งก็คือไปวิ่งหาทีมใหม่โดยการยอมดั้มค่าเหนื่อยลงมาจะลดเท่าไหร่ก็ยอมขอให้มีเงินเดือนก่อนสองคือหาทีมใหม่ก็ไม่มีทีมเล่นก็แค่จะต้องเลิกเล่นไปเลยถูกไหมฮะถ้าไม่อยู่ในสภาพที่เก่งพอทีนี้การไปหาทีมใหม่และดั้มค่าเหนื่อยลงเนี่ยผลกระทบตามมาอีกคืออะไรไหมฮะนักเตะเก่าในทีมที่ไปหานั่นแหละก็จะต้องถูกดั้มลงมาก็เมื่อมันมีตัวใหม่ที่ถูกกว่าใครเขาจะไปจ้างคุณที่เก่งน้อยกว่าในราคาแพงกว่าหรือบางทีก็ไม่ต่อสัญญาตัวเก่าที่มีอยู่เพราะว่าตัวใหม่
จากที่มาอยู่เนี่ยมันดีกว่าอาจจะดีกว่านิดๆราคาถูกกว่าไว้เอานี่แล้วไม่ต่อสัญญาคนเดิมดีกว่าถูกมันเป็นลูกคลื่นหมดนะถูกต้องแล้วพอยุบทีมเงินเดือนลดลงนะฮะผมอยากจะให้คิดถึงลูกเมียเขามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะหนึ่งคนเนี่ยชีวิตนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งชีวิตคนทำงานอย่างเราก็เหมือนกันครับนะฮะหนึ่งคนหาเลี้ยงครอบครัว4คนนะฮะพอนักฟุตบอลไม่มีเงินนะฮะทำยังไงต่อเงินเดือนไม่มีลูกเมียไม่มีกินนะครับบางคนมีเงินออมบ้างมันก็จะใช้ได้3เดือน6เดือนไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ออมเงินแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนเมืองนอกที่ไม่ต้องทำงานต่อเลยก็ได้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมองไปถึงตรงนี้ฮะว่า200คนใน1สโมสร800คนใน1ครอบครัวถูกไหมครับถ้ารวมครอบครัวแล้วเนี่ยมันเป็นคน800คนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้อุตสาหกรรมฟุตบอลมันอยู่ได้ฮะถ้าอุตสาหกรรมฟุตบอลมันอยู่ได้ไม่ใช่ทีมยุบทีมทุกวันที่เราหัวเราะทีมนี้ยุบทีม1ทีมครับเราเคยคิดแม่พ่อแก่แม่เฒ่าบางคนเนี่ยที่เป็นนักฟุตบอลส่งเสียเงินเยียวยาดูแลเดือนละ 3,000 5,000 นอนป่วยติดเตียง เขาจะกินยังไงลูกเขาเอาเงินไหนไปโรงเรียนเราลืมคิดตรงนี้ฮะเรามองแค่ว่ายุบทีม1ทีมเหรอเออดีเล่นไม่ไหวก็เลิกไปอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นคือก่อนหน้านี้สมาคมมองข้ามคนในครอบครัวหรือว่าทีมแต่ละทีมไปอยากจะลดทีมตอนนั้นประกาศตกชั้น5ทีมไปเลยครับพอตกชั้น5ทีมเล่น16ทีมเพราะว่าลดโควต้าให้นักเตะต่างชาตินักเตะทีมชาติเนี่ยได้มีความสดไม่ต้องล้าในพอไปถึงเข้าแคมป์ทีมชาติไม่ต้องล้าครั้งนี้พอลดไปแล้วลดเรื่อยๆทีมตกชั้นมาบ้างอะไรมาบ้างถอนทีมบ้างอะไรบ้าง 3-4 ปีนี้ยุบทีมถอนทีมที1ถึงที4เนี่ยเกิน10ทีมนะจะบอกทำเป็นเล่นไปคือก็อย่างที่บอกแค่ว่าถ้าฟุตบอลมันดีครับนะฮะธุรกิจมันโอเคยากที่จะยุบทีมอย่างน้อยมันมีคำตอบของมันอยู่ว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อเงินครับถึงจะไม่อยากทำก็ต้องทำเพื่อเงินแต่เนี้ยทำเพื่ออะไรมีความสุขไหมไม่มีแฟนบอลด่าได้เงินไหมไม่ได้แล้วจะทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรยุบไปเลยจบนะฮะครับพอละวันนี้คุยกันประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับและทุกคอมเมนต์ก็ตอบครบบ้างไม่ครบบ้างก็พยายามตอบให้มากที่สุดนะครับมาพูดคุยกันทุกเช้าแบบนี้นะฮะเวกอัพฟุตบอลวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนดูหนักเนาะนี่500ค่า